คลิปต่อมานะคะเทวปราสาทหรือวิหารนะฮะหรือเรียกว่าวิเฮียร์นะฮะซึ่งมีรอเรือนะฮะก็ดกด้วยรอเรือว่าวิเฮียร์นะคะหรือวิหารเนี่ยนะฮะเป็นที่ประทับนะฮะของเทพเจ้านะคะแล้วก็นาคราชเนี่ยนะคะก็ยังถือว่าเป็นสัตว์ในตำนานแล้วก็เป็นสัตว์หนึ่งของเทพเจ้าที่สำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นองค์สำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าอย่างมากมายทีเดียวนะคะดังนั้นนาคเหล่านี้นะคะที่เราเรียกว่านาคเทพเนี่ยนะคะก็ได้รับการสมมุติขึ้นว่าเป็นนาคแห่งนาคแห่งภพนะคะนาคระหว่างภพที่มีความเชื่อมต่อและนาคนี้นะคะก็ยังเป็นบริวารหนึ่งนะคะในการรับใช้เทพเจ้าองค์สำคัญอย่างเช่นบริวารขององค์พระศิวเทพนะคะแล้วก็บริวารนะคะขององค์พระศรีมหาอุมาเทวีแล้วก็สร้อยสังวานขององค์พระศรีคเนศวรนะคะก็ยังไปปรากฏอยู่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ดังนั้นฐานกติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะจึงมีการสลักนะคะรูปนาคเนี้ยนะคะเอาไว้นะคะในแต่ละส่วนในแต่ละที่ของเทวปราสาทนะคะซึ่งแสดงถึงความมีอำนาจความอัศจรรย์แล้วก็นาคก็ยังถูกนำมาใช้ในศาสนาเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์แห่งเทพเจ้าและเป็นผู้รับใช้นั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นคติหนึ่งที่เราสามารถทำการศึกษาทำการค้นคว้าอันนี้ด้านหน้าของปราสาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำสระบกกรณีทั้งซ้ายทั้งขวานั่นเองนะคะเนาะสวยงามมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะคะ